Morning ค่ะเช้าวันใหม่แล้วก็เดี๋ยววันนี้เราจะไปย้ายไปที่เมืองเซอร์แมตกันค่ะบอกลาโรงแรมของเราก่อนนะคะบ๊ายบายเราจะมาเที่ยวใหม่นะคะตั๋วรถไฟจากโมเรลไปเซอร์แมตนะคะราคา43ฟรังด้วยกันนะคะรถก็มาแล้วนะคะเราใช้เวลาบนรถนี้ทั้งหมด2ชั่วโมงด้วยกันที่จะไปที่เซอร์แมตนะคะน้ำกับระเบียงที่แบบเราเก็บของกันเสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะไปเดินสำรวจในเมืองเซอร์แมตกันดีกว่านะคะตาน่ารักสุดๆเลยนึกว่าจะเป็นครีมแบบหวานๆนะแต่แบบเปรี้ยวนิดนึงมาแล้วนะย่างแบบกรอบแบบกรุบแล้วแบบไส้กรอบข้างในก็แบบน้ำจุยซี่แบบจะได้เปล่าตัดดีตรงที่ไม่ใหม่อ่ะขนมปังแช่นมชีสโรยไข่และผักต่างๆจริงเขาบอกขนมปังเขาจะแช่ไว้แล้วเราเปลี่ยนเป็นนมละชีสนุ่มมากชีสนุ่มอะไรนี่ปะเหมือนกินพิซซ่าเหมือนกินพิซซ่าเหมือนกินชีสตรงขอบพิซซ่าและนี่นะคะก็คือมิวเซียมของเซอร์แมตนะคะเดี๋ยวไปดูกันที่ไหนความแหลมนี้นะคะทำให้มันมีชื่อเสียงไปกันค่ะทำไมมันดูทุลักทุเลจังแม่ปองเดินมาแล้วเจอตัวเองกระจกก็สะดุ้งโต้จะไม่ตกใจอ่ะเดินมาแล้วเจอตัวเองตกใจไปหมดเลยเนี่ยกลัวตรงบริเวณนี้นะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการพิชิตยอดเขาพิทหอนะคะซึ่งมีคนขึ้นไปทั้งหมดเซตแรกเนี่ยมี7คนแต่ว่าขึ้นได้แค่3คนนะคะอีก4คนเนี่ยตกลงมาก่อนเขาบอกว่ามีคนหนึ่งเนี่ยลื่นลงมาก่อนแล้วก็ไปดึงอีกคนลงมาแล้วก็ไปชนอีก2คนที่อยู่ข้างหลังตกลงมาค่ะก็เลยไปถึงได้แค่3คนตุ๊กตา2ตัวนี้ใส่ชุดที่เป็นพื้นเมืองชุดพื้นเมืองของเมืองเซอร์แมตก็มีรูปให้ดูกันด้วยข้างล่างนี้นะคะก็เป็นจำลองเมืองเซอร์แมตในยุคโบราณนะคะก็มีให้ดูบ้านบาดหลวงมีบ้านเก็บยุ้งช้างมีโรงสัตว์ต่างๆไปตรงโน้นค่ะจะได้ยินเสียงด้วยอีกแค่พื้นเมืองของที่นี่นะคะฮัลโหลลูกเขาอาจจะแก่กว่าเราก็ได้คุณปู่สวัสดีค่ะนี่ต่างหากของน่ากลัวจริงๆทำไมเขาถึงทำหุ่นด้วยนะตอนนี้เขาพยายามทำหน้าเหมือนคนนี้หรอคนนี้นะคะเป็นคุณลุงช่างทำรองเท้าชื่อดังของเมืองนะคะโอ้โหทำหน้าเหมือนนี่ค่ะผู้ชมหน้ากลุ่มผู้ประชิดแมททอนรุ่นต่างๆฝั่งโน้นก็มีนะคะนี่ยุคใหม่นะคะมีภาพสีเกิดขึ้นใครประชิดได้จากทางไหนนะคะคนนี้ชื่อสมุแครดดูซิว่าคุณสมุแครดขึ้นทางไหน
อ๋อคนสมุขแครดขึ้นจากทางด้านนั้นนะสุดยอดไปเลยคุณสมุขแครดคุณฮอลลี่แกตโอ้ยอ่ะไม่คุณฮอลลี่แกตอ๋อคุณฮอลลี่แกตไปทางไกลกว่าเพื่อนเลยนะคะคุณออสแวร์นะคะมีการอ้อมอ้าวมีการหลงทางเล็กน้อยก่อนจะขึ้นนะคะคุณแฟกเกนแกตแฟกเกนแครดขึ้นจากมุมที่ดูเหมือนว่าจะสั้นที่สุดนะคะคุณซุดแวร์นะคะมาไกลกว่าเพื่อนถ้าทางจะใช้หลายเดือนกว่าจะขึ้นได้นะคะโอ้คนนี้ชันสุดเลยเหรอสุดยอดเลยและนี่นะคะคือเชือกที่ตำนานค่ะตัดขาตรงนี้เลยค่ะล่วงไปตามๆกันไปดีกว่าอันนี้เก๋มากนะคะมีก้อนหินจากยอดเขาโบสถ์มานะคะนั่นเสียงระฆังดับสว่างใจกลางจิตใจโบสถ์เงียบมากเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูย่านของเมืองเก่ากันตรงนี้นะคะเป็นโซนหมู่บ้านเก่านะคะเขาบอกว่าบ้านบางหลังนี้มีอายุมากกว่า500ปีพวกแบบเป็นบ้านแล้วก็บางครั้งก็เหมือนเป็นที่เก็บพืชผักอะไรเงี้ยปรับชาแล้วกล้องมันก็จะสั่นๆหน่อยนะหนาวอันนี้นะคะเป็นที่เก็บไส้กรอกขนมปังนะคะแล้วก็เนื้อแห้งต่างๆนะคะตั้งแต่ศตวรรษที่17นะคะแก่กว่าเราอยู่กี่ปีนะคะเอาละแล้วตอนนี้นะคะเราอยู่ที่สะพานกลางเมืองซึ่งตรงนี้สวยมากเลยสวยหันไปหันแม่น้องค่ะคอยปากช้านะคะแต่ว่ารถแบ๊บเมนต่อพอดีค่ะตรงนู้นนะคะก็สวยนะคะเป็นร้านแฮร์รี่สกายวันโอ้คนเยอะมากเลยค่ะหนาวมากเดี๋ยวเราจะทานข้าวเย็นกันนะคะนี่นะคะก็คือเอกลักษณ์ของร้านอาหารนี้ค่ะการพับแบบนี้นะคะเป็นการอุทิศให้กับยอดเขาเมทฮอร์นนะคะรู้สึกความที่เป็นสังเกตว่าพับได้แหลมมากกว่าที่เราเห็นนอกจากนี้นะคะรวมเป็นหนึ่งกับยอดเขาเมทฮอร์นนะคะแต่ว่าอะคะอย่างแรกเป็นซุปแบล็คครีมอิตาลีกิมาสเป็นซุปคนไม่เค็มเกินไปขอฟังอาราเบียตราจริงๆที่ชื่ออาราเบียตานี่นะคะมันเป็นพาสต้าที่มีเชื้อสายจากภาษาแขกค่ะพอกินแล้วเราจะพูดภาษาแขกได้ดีกว่ามันเป็นอาราเบียตราอันไหนลองซุปโปรตระบันตึกบึ้มปึ๊บเดี๋ยวเข้าเหม่หรือเปล่าเป็นคำโบเดียวป่ะอาหารไอคอสนะคะก็ซุปกับพาสต้ามันก็มีสลัดด้วยและสลัดเราให้ตัดเองมันกรอบซะหน่อยโอ้เนื้อแบบกำลังดีเวอร์ไม่เหนียวไม่เหนียวอร่อยหวานนะคะไอติมวานิลาไอติมหอมอ่ะหอมวานิลาน้ำปากไม่เหน็บนกบินไม่ขึ้นเลยอ่ะ